ำรวจบางทีหานเฮาคงทำได้เพียงฝากความหวังของเขาไว้ที่ตัวลูกชายแล้วกระมังเพราะตัวเขาเองได้ขึ้นไปเดินบนทิศทางตรงข้ามซึ่งไม่สามารถหันหลังกลับมาได้อีกแล้วโลเฟยรูปศีรษะของเด็กชายถอนหายใจเบาๆหนึ่งทีเธอต้องได้เป็นตำรวจแน่นอนแถมจะต้องเป็นตำรวจที่ดีแน่ๆเขาพูดเสียงหนักตรงคำว่าดีเพื่อเน้นย้ำเป็นพิเศษลีเว่ยควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ไหวอีกต่อไปอย่าน้ำตาร่วงลงมาทีละหยดลูเฟยเองก็รู้สึกซาบซึ้งใจอยู่เหมือนกันเขาไม่สามารถรักษามาตรการเป็นงานก่อนหน้านี้ไว้ได้อีกต่อไปหลังจากลุกขึ้นยืนเขาจึงกำชับอินเจียนที่อยู่ข้างๆคุณขับรถตำรวจไปส่งพวกเขาที่บ้านเถอะอินเจียนพยักหน้าโน้มตัวลงไปอุ้มหานตรงๆขึ้นมาเดิมทีเขาก็สนิทสนมกับคนในครอบครัวหานเฮาอยู่แล้วหานตรงๆเมื่อถูกเขาอุ้มก็เชื่อฟังอย่างดีลีเว่ยมองหลัวเฟยอีกครั้งเธอเช็ดน้ำตาเดินตามหลังอินเจียนไปโดยไม่พูดอะไรทั้ง3คนเดินออกไปทางประตูสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายตาของทุกคนมองตามด้านหลังของพวกเขาไปจนกระทั่ง3คนหายไปในแสงสายันจึงรู้หัวจึงขยับปากทำลายบรรยากาศเงียบสงบก่อนใครหานเฮานี่นะยอมเสี่ยงอันตรายมากขนาดนี้ก็เพื่อพูดเรื่องพวกนี้กับลูกชายนะหรือเขาเกาหัวไม่เข้าใจรังแกก็หลุดตามมาอีกเป็นแผ่นๆใช่แล้วเสียงกระมู้จนอินต่ำลึกฟังแปลกไปเธอหันหน้าไปมองเจิงรือหัวรอคุณได้เป็นพ่อคนเมื่อไหร่อ่ะก็จะเข้าใจเองแหละก็ได้งั้นใครจะช่วยคลอดลูกให้ผมล่ะเจิงรือหัวพูดเล่นไปด้วยเลตามองมู้จนอินไปด้วยใครจะไปคาดคิดว่าเห็นอีกฝ่ายตาแดงๆเขารีบเก็บสีหน้ายั่วเย้าทันทีเปลี่ยนหัวข้อถามหลัวเฟยผู้การหลัวรถก็ไปละพวกเราจะกลับกองกันยังไงล่ะครับสายตาของหลัวเฟยยังคงมองไปยังทิศทางที่แม่ลูกหลี่เว่ยจากไปหลังเงียบไปครู่ใหญ่ทันใดนั้นก็เอ่ยประโยคที่ไม่เกี่ยวข้องออกมาพวกคุณไม่ได้กลับบ้านกันมานานเท่าไหร่ละก็หลายวันแล้วล่ะเจิงรู้หัวยักไหลพอทีมสืบสวนคดีวิเศษจะตั้งขึ้นทุกคนก็กินนอนกันอยู่ในห้องรับรองของกองสืบสวนอาชญากรรมไม่ใช่หรือแยกกันตรงนี้แหละพวกคุณกลับไปเยี่ยมคนที่บ้านเถอะลัวเฟยพูดอย่างใจกว้างพรุ่งนี้เช้า8โมงมารวมตัวกันที่ห้องประชุมหามู่เจนอินเพิ่งหลุดพ้นออกมาจากความเจ็บปวดของการลาจากระหว่างพ่อลูกก็ได้ยินข่าวดีแบบนี้กับทันหันหลังจากดีใจไปแล้วเธอก็ขมวดคิ้วฉับทำลัวเฟยเสียงเป็นห่วงผู้การหลัวแล้วคุณจะไปที่ไหนอ่ะผมหรือลัวเฟยอึ้งไปหัวเราะคืนๆกับตัวเองผมไม่มีบ้านกับเขาอยู่แล้วอยู่คนเดียวอยากไปไหนก็ไปมูเจียนอินรู้สึกเจ็บแปรบในใจแต่กลับพูดอะไรไม่ออกอีกเธอรู้ปมในใจที่แกะไม่ออกของหลัวเฟยปมนั้นทุกครั้งที่ไปสัมผัสโดนก็จะเจ็บปวดทุกครั้งหลัวเฟยก็ดูเหมือนจะไม่อยากอยู่ในบรรยากาศแบบนี้อีกต่อไปเขาก้าวเท้านำออกไปนอกสถานีรถไฟใต้ดินก่อนใครเปิดมือถือไว้ด้วยมีอะไรติดต่อได้ตลอดเวลานี่คือคำพูดสุดท้ายที่เขาทิ้งไว้ให้กับทุกคนบทที่6คนพเนจรสุดขอบฟ้าเหมือนกันวันเดียวกันเวลา 21:07 ร้านอาหารลู่หยางซุนเสียงสูงๆต่ำๆของไวโอลินดังลอดออกมาจากหว่างนิ้วทั้ง10ที่เรียวยาวประดุจลำเทียนของหญิงสาวพลังเสียงสะท้อนทั่วคลื่นน้ำแล้วก็แทรกซึมไปทั่วทุกมุมของร้านอาหารประหนึ่งมือใหญ่ที่ไร้ตัวตนแต่กลับทั้งอ่อนโยนและนุ่มนวลเข้ามาสัมผัสถึงหัวใจของลูกค้าที่มารับประทานอาหารทำให้คนที่กำลังลิ้มลองอาหารรสเลิศสัมผัสได้ถึงความสุขที่ไหลผ่านไปทั่วร่างกายในเวลาเดียวกันเมื่อเพลงดำเนินมาถึงตอนจบแล้วทุ่งทำนองที่ยังคงส่งเสียงสูงๆต่ำๆพนักงานที่แต่งตัวสะอาดเรียบร้อยก้าวเท้าเดินเร็วๆขึ้นมาบนเวทีมอบดอกไม้สดช่อใหญ่ให้กับมือของหญิงสาวลูกค้ามาไม่คุ้นไม่ได้ฝากบอกอะไรและก็ไม่ได้บอกชื่อด้วยหลังจากที่พนักงานพูดด้วยเสียงเบาๆจบก็คิดจะเดินลงเวทีไปแต่หญิงสาวคนนั้นกลับเรียกเขาไว้เดี๋ยวก่อนเสียงของหญิงสาวก็ไปรอหน้าฟังเหมือนเสียงของไวโอลินพนักงานหยุดฝีเท้ามองมาที่หญิงสาวเธอวางไวโอลินลงแล้วประคองดอกไม้ช่อนั้นไว้ที่หน้าอกคิ้วงามขมวดเข้าหากันนิดๆเหมือนว่ากำลังคิดอะไรอยู่
กลิ่นหอมของดอกไม้ลอยฟุ้งถึงแม้ว่าหญิงสาวจะมองไม่เห็นแต่ก็ดมกลิ่นแล้วรู้ว่านั่นคือดอกลิลลี่ช่อหนึ่งมือขวาของเธอลูบไล้เบาๆระหว่างดอกไม้อยู่ชั่วครู่จากนั้นก็ดึงออกมาหนึ่งดอกยื่นส่งให้กับพนักงานช่วยเอาดอกไม้ดอกนี้ส่งคืนไปให้กับลูกค้าผู้มีน้ำใจคนนั้นด้วยนะคะหญิงสาวพูดเสียงนุ่มนวลพนักงานพนักพยักหน้าตอบกลับเข้าใจแล้วครับจากนั้นเขาก็เดินเร็วๆลงมาจากเวทีการแสดงตรงไปยังมุมด้านในของร้านอาหารที่นั่นเงียบสงบเป็นจุดที่ไม่ดึงดูดสายตามากที่สุดของห้องโถงใหญ่ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดวางโต๊ะขนาดเล็กเป็นพิเศษไว้ในมุมนี้ 3-4 ตัวคงเพราะต้องการมีพื้นที่ว่างให้กับคู่รักที่อยากหาความสงบลูกค้าที่มอบดอกไม้ให้หญิงสาวเวลานี้นั่งอยู่เพียงลำพังบนโต๊ะคู่รักตัวหนึ่งชายหนุ่มคนนั้นเห็นพนักงานเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆใบหน้าปรากฏคำถามคุณผู้ชายครับดอกลิลลี่ดอกนี้นักไวโอลินของเรามอบกลับมาให้คุณครับโปรดรับไว้ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนครับพนักงานยื่นดอกไม้ให้ด้วยความเคารพคำพูดที่ใช้ก็มีมารยาทอย่างยิ่งชายหนุ่มส่งเสียงอ้าออกมาทีหนึ่งเขารับดอกไม้ดอกนั้นมาไว้ในมือจากนั้นก็พยักหน้าน้อยๆให้กับพนักงานพนักงานทำภารกิจสำเร็จจึงโค้งคำนับและเดินจากไปเขานิ่งไปชั่วครู่เหมือนว่ากำลังละเลียดกลิ่นหอมสะอาดที่ฟุ้งกระจายออกมาจากดอกลิลลี่ในมือส่วนบนเวทีในเวลานี้หญิงสาวก็ได้เริ่มบรรเลงบทเพลงต่อไปตอนที่เสียงดนตรีลอยล่องมาชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองผู้หญิงคนนั้นถึงแม้ว่าบนใบหน้าของเขาจะไม่ปรากฏสีหน้าอะไรให้เห็นแต่ที่ปลายหางตากลับปรากฏเป็นรอยยิ้มบางเบาและหญิงสาวกลับจมๆอยู่แต่กับท่วงทำนองของตนเองเมื่อดนตรีโอบล้อมรอบตัวเหมือนว่าเธอได้ตัดขาดการติดต่อกับโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงความรู้สึกทั้งหมดเคลื่อนไปตามการสั่นไหวของสายไวโอลินและคลอเคล้าเข้าสู่บทเพลงอย่างต่อเนื่องเธอยังคงสวมชุดการแสดงเป็นเสื้อขาวกระโปรงสีเขียวชุดนั้นงามสง่าดุจดังดอกบัวแต่อีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาตอนที่หญิงสาวปรากฏตัวอยู่หน้าประตูร้านอาหารการแต่งตัวและลักษณะประจำตัวของเธอกลับแตกต่างกับตอนแสดงอย่างสิ้นเชิงกระโปรงสีเขียวถูกเปลี่ยนออกไปแทนที่ด้วยกางเกงขายาวสีดำตัวหนึ่งเสื้อสีขาวด้านบนก็เปลี่ยนจากเชิ้ตผู้หญิงรัดรูปเป็นเสื้อคลุมตัวใหญ่ธรรมดานอกจากนี้แขนข้างซ้ายของเธอยังสวมปลอกสีดำอันหนึ่งเอาไว้ดูแต่ตาเป็นพิเศษเมื่ออยู่บนเสื้อสีขาวนั่นคือปลอกอักษรคำว่ากตัญญูเมื่อสวมไว้ก็แสดงว่าไม่นานมานี้หญิงสาวผู้สูญเสียคนในครอบครัวคนหนึ่งไปสีหน้าของหญิงสาวก็เป็นข้อพิสูจน์จุดนี้ได้ดีระหว่างคิ้วที่ขมวดแน่นของเธอเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมเวลานี้ดึกมากแล้วถึงแม้ว่าด้านหน้าร้านอาหารลู่หยางซุนจะมีสถานเริงรมเปิดอยู่แต่คนก็แยกย้ายกันกลับไปเยอะแล้วสายลมฤดูใบไม้ร่วงพัดมาเบาๆความหนาวเย็นเข้าโจมตีร่างกายบอบบางของหญิงสาวห่อเข้าหากันจะอย่างอดไม่อยู่ชายอายุ30กว่าคนหนึ่งยืนอยู่ข้างกายเธอเขามีท่าทางลังเลว่าอยากกลับแต่ก็ยังอยากอยู่ต่อหลังจากอิดอิดเอื้อนๆอยู่พักใหญ่ในที่สุดก็เอ่ยปากถามอีกครั้งคุณจะไม่ให้ผมไปส่งจริงๆนะหรือไม่ต้องจริงๆค่ะเสียงของหญิงสาวนุ่มนวลแต่ท่าทีเด็ดเดี่ยววันนี้จะมีคนมารับฉันค่ะขอบคุณมากชายหนุ่มสายหัวคิดไม่ออกว่าจะมีใครมารับหญิงสาวพ่อของเธอเพิ่งจะเสียชีวิตไปและก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีญาติมิตรที่สามารถพึ่งพิงได้อีกแล้วชายหนุ่มคือพ่อครัวของร้านอาหารเนื่องจากเลิกงานเวลาเดียวกับหญิงสาวดังนั้นหลายวันมานี้เขาจึงรับหน้าที่ไปส่งอีกฝ่ายชั่วคราวแต่วันนี้หญิงสาวกลับเอ่ยปากว่าไม่ต้องการให้เขาไปส่งกระทันหันจึงอดแปลกใจไม่ได้ขณะเดียวกันก็รู้สึกเป็นกังวลเล็กน้อยด้วยคุณไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกค่ะดูเหมือนหญิงสาวจะรับรู้ความคิดของอีกฝ่ายจึงพูดขึ้นอีกต่อให้คนที่มารับฉันไม่มาฉันก็ไม่หลงทางไปไหนหรอกค่ะฉันมีหนิวหนิวอยู่เป็นเพื่อนนี่ไงสายตาของชายหนุ่มทอดต่ำลงมองไปที่สุนัขลาบราดอร์ตัวหนึ่งที่อยู่ข้างเท้าของหญิงสาวนี่ก็คือหนิวหนิวที่เธอพูดถึง
เป็นสุนัขนำทางพันธุ์ดีตัวหนึ่งที่พ่อมอบให้ตอนยังมีชีวิตอยู่นิวนิวได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีทั้งฉลาดทั้งซื่อสัตย์เป็นเพื่อนนำทางที่วางใจได้อย่างแท้จริงงั้นก็ได้ชายหนุ่มไม่ดึงดันอีกต่อไปหลังจากที่เขาบอกลาหญิงสาวแล้วก็เดินไปทางลานจอดรถของร้านอาหารเพียงลำพังตอนที่ขับผ่านหน้าประตูเขาอดไม่ได้ที่จะหันกลับมามองยังทิศทางที่หญิงสาวยืนอยู่อีก 2-3 ครั้งหญิงสาวยังคงยืนอยู่อย่างเดียวดายคนที่มารับเธอยังไม่มาชายหนุ่มสายหัวน้อยๆเขาบอกว่าจากที่ได้ทำความรู้จักกันไม่กี่วันมานี้นอกจากความสงสารที่ตัวเองมีให้หญิงสาวแล้วก็เหมือนยังมีความรู้สึกอื่นๆอยู่ด้วยแต่เขาไม่ต้องการให้ความรู้สึกนี้เจริญเติบโตต่อไปมองเห็นสายตาว่างเปล่าที่ไร้ชีวิตชีวาทั้งคู่กับหญิงสาวชายหนุ่มก็ถอนหายใจเบาๆในใจหนึ่งทีน่าเสียดายจากนั้นเขาก็เหยียบคันเร่งรถยนต์เพิ่มความเร็วขับออกไปบนถนนนอกลานหญิงสาวได้ยินว่าชายหนุ่มจากไปแล้วจึงยกเชือกคล้องสุนัขที่อยู่ในมือขึ้นนิวๆเข้าใจความหมายของเจ้านายทันทีเดินนำหญิงสาวไปข้างหน้าเมื่อเจอบันไดนิวๆจะเอาตัวขวางปลายเท้าของเจ้านายเอาไว้แสดงการเตือนโดยเฉพาะรอจนเจ้านายเหยียบลงบนพื้นอย่างระมัดระวังแล้วมันจึงจะก้าวเท้าเบาๆออกไปด้านหน้าต่อ1คน1สุนัขพากันเดินออกจากลานร้านอาหารมาด้วยกันด้วยความร่วมมือกันเช่นนี้เวลานี้รถยนต์และคนเดินเท้าบนท้องถนนมีอยู่น้อยมากเงาของหญิงสาวถูกแสงไฟสีเหลืองข้างทางส่องให้ทอดยาวออกไปชวนให้รู้สึกถึงความโดดเดี่ยวและอ่อนแออยู่ไม่น้อยจู่ๆใบหูรอบนอกของหญิงสาวก็ขยับเบาๆเล็กน้อยเธอได้ยินเสียงเศษสีกันระหว่างล้อรถกับท้องถนนตามมาเบื้องหลังเธอเดาถึงอะไรบางอย่างได้จึงหยุดเท้ารอหลังเสียงรถเบรกเบาๆที่ตามมารถยนต์สีดำคันหนึ่งก็มาหยุดอยู่ข้างกายของหญิงสาวชายหนุ่มที่อยู่ในรถเลื่อนกระจกลงมาถามต้องการความช่วยเหลือไหมผมไปส่งคุณได้นะหญิงสาวไม่ตอบกลับในทันทีเธอหันตัวไปยังทิศทางเสียงของคนหนุ่มที่ส่งมาขณะเดียวกันก็ใช้จมูกสูดลมหายใจเข้าลึกชายหนุ่มตะลึงไปเขาก็ทำท่าสูดจมูกตามไปด้วยจากนั้นก็เข้าใจอะไรได้ในทันทีสายตามองกลับมาในรถลิลลี่ก้านหนึ่งวางนิ่งอยู่บนหน้าปัดรถด้วยเหตุนี้ในรถจึงมีกลิ่นหอมสะอาดอ่อนๆลอยฟุ้งไปทั่วชายหนุ่มร้องคืนแบบไม่มีเสียงเขารู้ว่าตัวเองได้ตกลงไปในหลุมที่อีกฝ่ายวางเอาไว้แล้วก็ได้ผมรอคุณอยู่สีหน้าของหญิงสาวเคร่งเครียดมากเธอถามด้วยเสียงเย็นชาคุณจับตามองฉันอยู่หรือดูท่าใจหนุ่มจะไม่อยากตอบโต้หลังจากเงียบไปครู่ใหญ่เขาก็พูดแนะนำขึ้นมาบนรถก่อนเถอะข้างนอกอากาศหนาวมากหญิงสาวถอยกลับหลังไปหนึ่งก้าวสายหน้าอย่างระแวดระวังไม่ฉันไม่มีทางขึ้นรถของคุณแน่งั้นพวกเราหาที่นั่งคุยกันดีไหมเห็นหญิงสาวปฏิเสธที่จะขึ้นมาบนรถแต่ก็ไม่ยอมจากไปชายหนุ่มจึงยื่นข้อเสนอที่สองออกมาร้านกาแฟใกล้ๆร้านไหนก็ได้หญิงสาวรู้จักร้านกาแฟร้านนั้นห่างจากร้านอาหารลู่หยางซุนเพียง100 เมตรหลังจากลังเลอยู่เล็กน้อยเธอก็พยักหน้าเห็นด้วยแต่ก็พูดเน้นย้ำตามมาอีกครั้งฉันจะเดินไปเองได้สิผมจะไปรอคุณก่อนชายหนุ่มขับรถจากไปเข้ามาถึงร้านกาแฟนั้นอย่างรวดเร็วแล้วหาตำแหน่งที่อยู่ในมุมสุดตามความเคยชินจากนั้นก็เรียกพนักงานคนหนึ่งมาสั่งความมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินมาจากร้านอาหารลู่หยางซุนคุณไปรับเธอหน่อยตาของเธอมองไม่เห็นพนักงานรับคำและจากไปประมาณ 7-8 นาทีต่อมาเขาก็พาหญิงสาวมาที่โต๊ะเชิญนั่งหลังชายหนุ่มเอ่ยเรียบๆจบก็ไม่ได้พูดอะไรต่อการพบหน้ากันชนิดเดิมทีไม่ได้อยู่ในแผนการของเขาเขาถึงกระทั่งไม่เข้าใจได้ซ้ำว่าทำไมตัวเองต้องเสนอให้มีการพบหน้ากันครั้งนี้ก็เหมือนกับที่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมไปจากร้านอาหารร้านนั้นไม่ได้หญิงสาวรูปคำเก้าอี้ตรงหน้าลงตรงข้ามกับชายหนุ่มส่วนนิ้วๆก็ยืนจมูกยาวๆสุดดมกลิ่นซ้ายขวาอยู่ภาคหนึ่งจากนั้นค่อยมอบลงข้างกายเจ้านาย
ขณะเดียวกันก็ได้รับอารมณ์เคร่งเครียดจากเธอมันทำตัวประหนึ่งดังบอดี้การ์ดเบิกตาทั้งคู่ออกกว้างจ้องเขม็งไปที่คนแปลกหน้าที่ห่างออกไปไม่ไกลคนนั้นทำไมคุณเจ้าต้องจับตามองฉันหญิงสาวเองก็ไม่ยืดเยื้อโยนคำถามทื่อๆออกไปตรงๆผมไม่ได้จับตามองคุณตอนที่รอชายหนุ่มได้คิดคำตอบเอาไว้แล้วผมกินข้าวที่ร้านอาหารตอนกลับเห็นคุณก็แค่คิดอยากจะช่วยเท่านั้นถึงแม้ว่าชายหนุ่มจะไม่ได้โกหกแต่นั่นไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดอย่างน้อยเมื่อกินเสร็จเขาก็ไม่ได้จากไปในทันทีแต่จงใจรออยู่ในลานจอดรถครู่ใหญ่จึงได้เห็นว่าหญิงสาวเดินอยู่บนถนนเพียงลำพังดังนั้นเขาจึงขับรถไปถามอีกฝ่ายว่าต้องการให้ช่วยหรือไม่ไม่คุณจับตามองฉันอยู่ฉันรู้สึกได้คุณอย่าคิดโกหกฉันเลยถึงแม้ว่าฉันจะเป็นคนตาบอดหญิงสาวขมวดคิ้วแสดงสีหน้าไม่สบอารมณ์คนตาบอดบางครั้งก็สามารถมองเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นใช่แล้วชายหนุ่มหัวเราะฮึ่ๆกับตัวเองยกตัวอย่างเช่นลิลลี่ก้านนั้นคุณไม่ได้ให้ดอกไม้ฉันเป็นครั้งแรกชายหนุ่มยอมรับโดยปริยายเขาไม่สามารถและไม่คิดจะตอบโต้คำถามนี้หลายวันมานี้คุณมาทุกวันแถมยังรอให้ฉันกลับก่อนคุณถึงจะกลับฉันมองไม่เห็นแต่ฉันสัมผัสได้หญิงสาวเน้นย้ำอีกครั้งคุณจับตามองฉันอยู่อย่าโกหกฉันเลยชายหนุ่มถอนหายใจเบาๆหนึ่งครั้งบางทีอาจจะเป็นอย่างที่หญิงสาวพูดจริงๆดวงตาทั้งสองข้างสูญเสียการมองเห็นแต่กลับมอบสัมผัสที่หกซึ่งต่างไปจากคนทั่วไปให้กับเธอเขาคิดมาตลอดว่าการกระทำของเขาสามารถปิดบังทุกคนได้ใครจะไปรู้ว่าวันนี้กลับต้องมาแพ้หญิงสาวตาบอดคนหนึ่งก็ได้ขาถืออากาศยอมรับไปอย่างซื่อสัตย์ผมจับตามองคุณอยู่แต่ไม่ได้มีเจตนาร้ายผมแค่อยากเห็นคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยเพราะว่าคุณเพิ่งเสียผู้ปกครองไปเมื่อไม่นานมานี้คุณหมายความว่ายังไงหญิงสาวถูกกระทบเข้าไปอย่างจุดบอบบางของหัวใจน้ำเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยชายหนุ่มกัดริมฝีปากเหมือนว่ามีบางเรื่องที่ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดจากนั้นก็พูดด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำผมรู้ว่าคุณสูญเสียคุณพ่อไปหญิงสาวทำเสียงอึกน้ำตาไหลกลิ้งลงมาจากดวงตาทั้งคู่ที่มองไม่เห็นในทันทีขณะด้วยกันเธอก็ได้ยินเสียงของชายหนุ่มพูดต่อผมก็เพิ่งเสียคุณพ่อไปเหมือนกันดังนั้นผมจึงเข้าใจความรู้สึกของคุณสูญเสียคนที่คอยดูแลไปกับทันหันก็เหมือนหลักคำยันที่สำคัญหลักหนึ่งในชีวิตสูญหายไปอะไรนะคะคุณพ่อของคุณก็หญิงสาวอ้าปากตกตะลึงหยดน้ำตายังคงเกาะติดอยู่บนใบหน้าของเธอแต่เห็นชัดว่าความไม่เป็นมิตรหายไปเยอะแล้วใช่แล้วคุณพ่อของผมชายหนุ่มพูดซ้ำอีกรอบเขาไม่คิดว่าผู้หญิงนี้มีอะไรไม่เหมาะตรงไหนการอยู่ด้วยกันตลอดเวลามา10 กว่าปีตำแหน่งของคนคนนั้นในใจของเขาก็ไม่ต่างไปจากพ่อคนหนึ่งมาตั้งนานแล้วหญิงสาวอึ้งไปพักใหญ่น้ำตาของเธอค่อยๆหยุดไหลจากนั้นอยู่ๆเธอก็ถามขึ้นคุณให้ดอกไม้ฉันเพราะเหตุผลนี้เหรอคะแถมยังจับตามองฉันด้วยไม่ชายหนุ่มกลับสายหน้าพูดผมมอบดอกไม้ให้คุณแค่เพราะว่าผมชอบเสียงดนตรีของคุณหญิงสาวมีสีหน้าแปลกใจปรากฏให้เห็นเล็กน้อยคุณเข้าใจดนตรีด้วยหรือไม่เข้าใจหรอกแต่ผมฟังเพลงของคุณเข้าใจโดยเฉพาะเพลงแรกที่คุณเล่นทุกวันมักจะทำให้ผมคิดถึงคนเหล่านั้นที่จากไปมันคือบทเพลงแห่งความทรงจำของฟรานซ์เดอร์เลด้าเดิมทีก็ประพันธ์ขึ้นเพื่อระลึกถึงคนที่เสียชีวิตและจากไปหญิงสาวถอนหายใจแผ่วๆคุณฟังเพลงนี้เข้าใจหมายความว่าไม่ได้โกหกฉันคุณสูญเสียคนที่สำคัญต่อคุณมากไปจริงๆอย่างที่คุณบอกคุณพ่อเสียงของหญิงสาวที่พูดเบาๆก็เกิดความรู้สึกเศร้าเสียใจเหมือนเกินหัวอกเดียวกันกับคนแปลกหน้าคนนั้นโดยไม่รู้ตัวชายหนุ่มเองก็เงียบไปสายตาของเขาพร่าเรือนเล็กน้อยใบหูเหมือนได้ยินเสียงดนตรีที่ปลุกปลอบให้สงบเพลงนั้นดังขึ้นมาอีกครั้งขณะเดียวกันใบหน้าของคนเหล่านั้นก็วูบผ่านไปบางก็ร่างเลือนบางก็ชัดเจนบางก็ตัดสลับซ้ำไปมา
เป็นเหมือนภาพประหลาดลวงตาทำให้เขาแยกแยะไม่ออกความทรงจำเหล่านั้นทำให้หัวสมองของเขาเหมือนบวมโตขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็ทนไม่ไหวจนต้องร้องครางออกมาอย่างเจ็บปวดหนึ่งทีคุณเป็นอะไรไปคะคำถามของหญิงสาวไม่เย็นชาเหมือนก่อนหน้านี้แล้วไม่มีอะไรชายหนุ่มสุดลมหายใจเข้าลึกหนึ่งครั้งใช้มือนวดครึ่งหน้าผากเหมือนต้องการสลัดความอึดอัดใจเมื่อครู่ทิ้งเขาพูดเบี่ยงเบียงประเด็นไปเรื่องอื่นเพลงที่สามที่คุณเล่นผมก็ชอบมากเหมือนกันเพลงที่สามหญิงสาวใช้มือประคองแก้มเบาๆมันให้ความรู้สึกยังไงกับคุณหรือมันทำให้ใจของผมสงบลงได้คุณมีเรื่องในใจมากเลยใช่หรือเปล่าบางเรื่องทำให้คุณรู้สึกสับสนอดีตอนาคตแล้วก็หนทางข้างหน้าชายหนุ่มอึ้งตะลึงเขามองหญิงสาวอย่างตกใจไม่รู้ว่าทำไมอีกฝ่ายถึงคาดการได้แม่นยำขนาดนี้ดูเหมือนว่าหญิงสาวจะสัมผัสได้ถึงความคิดและการกระทำของเขาเธอยิ้มบางๆพูดอธิบายเพลงนั้นชื่อเพลงครุ่นคิดของมัสเนชาวฝรั่งเศสเป็นเพลงที่ใช้ในการทำสมาธิที่มีชื่อเสียงเพลงหนึ่งคุณมีเรื่องในใจมากแค่ไหนมันก็สามารถกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกร่วมกับคุณได้มากเท่านั้นนี่เป็นครั้งแรกที่ชายหนุ่มเห็นรอยยิ้มของหญิงสาวมันทำให้ใบหน้าที่ค่อนไปทางซีดขาวของเธอดูอบอุ่นขึ้นมามากเขาอดไม่ได้ที่จะชมเชยเวลายิ้มคุณสวยมากจริงๆหญิงสาวก้มหน้าแม้ว่ารอยยิ้มจะหายไปแล้วแต่เห็นได้ชัดว่าเธอมีท่าทียอมรับคำชมของอีกฝ่ายหลังผ่านไปครู่หนึ่งเธอใช้น้ำเสียงที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วพูดออกมาคุณไม่ใช่คนเลวทำไมล่ะชายหนุ่มถามคำถามนี้ไม่ว่าผู้ชายคนไหนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาก็คงจะถามเช่นกันคำตอบของหญิงสาวกลับง่ายดายเหลือเกินเพราะคุณเข้าใจดนตรีของฉันจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ล่ะผมหมายถึงก่อนพูดถึงเรื่องดนตรีกันในใจคุณผมคงเป็นคนเลวที่อันตรายสินะก็ไม่ใช่ทั้งหมดหญิงสาวคิดถึงท่าทีแรกเริ่มของตัวเองรู้สึกอยากขอโทษอย่างเลี่ยงไม่ได้จริงๆแล้วเป็นเพราะมีบางเรื่องเกิดขึ้นฉันไม่อยากหาเรื่องใส่ตัวเรื่องอะไรหรือเมื่อวานมีลูกค้าคนหนึ่งเขาดื่มเยอะจากนั้นก็พูดจาไม่มีมารยาทกับฉันเรื่องนี้คุณก็คงรู้ใช่ไหมใช่ตอนนั้นผมยังเป็นห่วงคุณมากเพราะฉะนั้นผมเลยรอให้คุณออกไปจากร้านอาหารอย่างปลอดภัยซะก่อนผมถึงจะกลับไงล่ะวันนี้ที่ผมจับตามองคุณก็เพราะกลัวว่าคนคนนั้นจะกลับมาหาเรื่องอีกชายหนุ่มใช้น้ำเสียงร้อนรนแต่คำพูดของเขากลับถูกหญิงสาวขัดขึ้นในทันทีคนคนนั้นตายแล้วชายหนุ่มแกล้งทำเสียงตกใจอะไรนะเมื่อคืนวานเขาเกิดเรื่องหลังจากกลับออกไปนะดูเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุรถยนต์แต่มีเพื่อนของเขาบางส่วนที่คิดว่าเรื่องไม่น่าจะง่ายแค่นั้นวันนี้ตอนบ่ายคนพวกนั้นมาหาฉันพวกเขาสงสัยว่าอาจเพราะมีปากเสียงกับฉันเลยเป็นต้นเหตุให้เกิดเรื่องแต่คนใกล้ตัวฉันไม่มีทางมีใครทำเรื่องแบบนั้นแน่แล้ววันนี้คุณกลับปรากฏตัวออกมาฉันก็เลยคิดมากไปหน่อยหญิงสาวพินิจพิเคราะห์เรื่องราวพยายามพูดให้ละมุนละไมที่สุดฉันเองก็ไม่ได้สงสัยคุณเพียงแค่อยากเจอคุณเพื่อที่จะได้ถามต่อหน้าเท่านั้นใจของชายหนุ่มบีบรัดเข้าหากันเล็กน้อยไม่ได้แสดงออกมาทางสีหน้าเขารู้ว่าเพื่อนพวกนั้นของอาเซิงคือใครเรื่องเมื่อคืนเขาทำอย่างระมัดระวังเพราะกลัวว่าทางตำรวจหรือไงไม่ก็พวกเอาหัวจะมาสร้างปัญหาให้หญิงสาวไม่คิดว่าปัญหาก็ยังมาหาเจ้าเอาหัวคนนี้ดูถ้าจะดูถูกเขาไม่ได้เสียแล้วคุณไม่ต้องคิดมากหรอกทำอะไรเรารู้อยู่แก่ใจก็พอแล้วชายหนุ่มปลอบใจหญิงสาวคนอย่างเขานั่นน่ะปกติก็ไม่รู้ว่าไปก่อเรื่องไว้มากแค่ไหนต่อให้มีคนคิดร้ายกับเขาจริงๆจะคิดยังไงก็ไม่มีทางเชื่อมโยงมาถึงตัวคุณไปได้หรอกก็จริงฉันคิดมากเกินไปจริงๆนั่นแหละหญิงสาวขจัดความหวาดระแวงก่อนหน้านี้ไปจนหมดสิ้นพูดกับตัวเองว่าบางทีคงเกี่ยวข้องกับนิสัยของฉันเป็นพันธุกรรมน่ะพูดมาถึงตรงนี้เธอก็คิดถึงบางเรื่องที่ทำให้เธอเสียใจอีกครั้งจู่ๆจึงเงียบไปหลังผ่านไปชั่วครู่เธอจึงพูดออกมาด้วยเสียงหม่นคุณรู้ไหมพ่อของฉันเป็นตำรวจนะ
ชายหนุ่มไม่ตอบกลับไปอยู่นานหญิงสาวเงยหน้าขึ้นเบิกตาทั้งคู่กว้างอย่างไร้ประโยชน์เป็นอะไรไปหรอดึกมากแล้วคุณควรกลับบ้านได้แล้วชายหนุ่มควบคุมใจที่โลดขึ้นขึ้นลงๆพยายามพูดให้เป็นธรรมชาติที่สุดหญิงสาวเข้าใจความหมายที่ต้องการบอกลาของอีกฝ่ายได้เธอเองก็รู้สึกตัวว่าพูดมากเกินไปยังไงเสียอีกฝ่ายก็เป็นแค่คนแปลกหน้าเท่านั้นใช่ดึกมากแล้วหญิงสาวลังเลชั่วครู่ก่อนจะถามคุณจะยังไปส่งฉันอยู่ไหมคะแน่นอนชายหนุ่มตอบกลับโดยไม่ลังเลเขามีความรับผิดชอบต่อหญิงสาวอย่างที่ยากจะอธิบายได้ขอบคุณค่ะหญิงสาวเผยรอยยิ้มออกมาอีกครั้งจากนั้นเธอก็เป็นฝ่ายบอกชื่อของตัวเองออกไปฉันชื่อเจิ้งเจีย